เขาเรื่องกันเนาะกับเรื่องที่แบบมีคนมาตั้งแอนตี้แล้วก็ด่าเราคือมันเป็นคนคนเดียวตอนนี้คือให้เพื่อนตำรวจเช็คแล้วเขาสร้าง IG มาแล้ว10กว่าอันนะคะอันแรกน่าจะเป็นเขียนว่า Joey Bangkok แล้วก็มาแบบ Face Cooper อะไรอย่างเงี้ยแบบมี1 2 3 4ไปถึงอันที่7แล้วก็หลังๆก็เริ่มหยาบคายขึ้นเรื่อยๆเริ่มใช้คำแบบหยาบอ่ะมีแบบคำว่าตอแหลมีคำว่าแบบอีนู่นนี่นั่นแล้วเอาชื่อเมย์ไปใส่อะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากแล้วก็สร้างเรื่องแบบเขียนเหมือนพยายามจะดึงแฟนคลับของคนที่เชียร์เราให้เข้าใจผิดว่าหาว่าเราอ่ะเป็นการสร้างกระแสว่ารักกันเราไม่ได้รักกันจริงเราก็มีด่าแฟนเมย์ว่าแบบหน้าเป็นแบบส้นอะไรอย่างเงี้ยแบบหาว่าเราไม่เอาจริงหรอกอะไรเงี้ยคือเหมือนพยายามทําร้ายจิตใจเรา2คนตลอดเวลาแบบเหมือนเค้าอยากกดดันให้เราเลิกกันแล้วก็แต่เท่าที่เมย์แบบอ่านทั้งหมดเมย์ว่าเขาน่าจะเสียใจหรืออกหักน่าจะแอบรักแฟนเมย์มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อกหักแล้วก็คิดอะไรไม่ออกก็ทำทุกวิถีทางมีการดึงแฟนเก่าเรามาเขียนให้เหมือนกับว่าเนี่ยอันเนี้ยรักจริงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือพยายามทำทุกอย่างแล้วก็ให้กดดันว่าเราไม่เหมาะสมกันอะไรอย่างเงี้ยคือก็ทำเยอะมากแล้วหยาบคายมากๆเมย์ไม่พยายามอดทนแล้วอันนี้ต้องคุยแล้วว่าคุยอะไรเดียวกันใช่ไหมคือตอนนี้สืบมาหมดแล้วเดี๋ยวจะให้คือตอนนี้รู้แล้วนะใช้สัญญาณโทรศัพท์ยังไม่ขนาดนั้นตอนนี้อีกนิดนึงจะรู้แล้วก็เดี๋ยวยังไงตำรวจอาจจะขออนุญาตไปทาง AAS ช่วยให้ความร่วมมือด้วยนะคะพูดได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้อีกเยอะละแต่ไม่ต้องขอข้อมูลจาก AAS ช่วยบอกไปด้วยเพราะว่าอยากให้มันเป็นกรณีตัวอย่างว่าโอเคโซเชียลอาจจะไปไวจับยากแต่ไม่ใช่จับไม่ได้แล้วการที่เขียนอะไรขนาดนี้มันสร้างความเสียหายเยอะเมย์ก็อยากรู้ว่าเขาไม่สบายหรืออะไรเมย์รักษาพาไปรักษาได้เมย์กับเจยินดีที่จะไปรักษาพาไปรักษาโกรธทางไหนโกรธไหมคือจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเขาเป็นเด็กอ่ะเพราะคำว่าเฟกอ่ะเขาจะด่าเราว่าเฟกเขายังเขียนเป็นเฟสเลยคือเขียนสะกดก็ยังผิดแล้วก็มีไดเรกมาแบบบางทีก็คุยดีว่าช่วยเลิกกันได้ไหมอย่ามาเลิกอย่ามาหลอกมาเป็นดาราไปแต่งงานกับไฮโซเถอะอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาหลอกนักฟุตบอลเลยไปแต่งงานเถอะเหมือนเพื่อนๆน่ะไปแต่งกับไฮโซเถอะพอเราบอกทำไม่ได้ก็ใช้คำว่าแบบตะกวดอะค่ะมาเป็นชุดเลยค่ะก็คือหนักมากอะค่ะแล้วก็ด่าแฟนเราว่าแบบเป็นไอ้เตี้ยหน้าแบบอย่างนี้เขาไม่เอาหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาหยาบคายมากอะค่ะเจออกมาปกป้องนี่ถือว่าแบบเขาน้อยแล้วนะคะอย่าว่าแฟนไปเลยว่าเพราะว่าแฟนใครก็รักอะค่ะแล้วอีกอย่างนึงเขาซ้อมอยู่ไม่อยากให้ไปเขียนว่าเขาเปลี่ยนไปเขาคบเมย์แล้วอะไรคือเราสองคนคือคนโดนกระทำอะค่ะแล้วเราก็อดทนมากแล้วอะไรเงี้ยแล้วเมย์ก็อยากให้แฟนเมย์เขาโฟกัสที่ฟุตบอลเมย์ไม่อยากให้มาเล่นข่าวอะไรตรงนี้เอาเป็นว่าเมย์จะพยายามจับคนร้ายคนนี้ให้ได้ไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ตามตอนนี้เมย์ว่าเมย์รู้เยอะแล้วก็ทํามาได้เยอะๆเลยค่ะเพราะว่ายิ่งทําเยอะมันก็ยิ่งมัดตัวได้ง่ายเมย์อยากรู้จักพ่อแม่เขาด้วยอยากรู้ว่าอายุเท่าไหร่เป็นประจําเดือนหรือยังทําไมถึงคันขนาดพี่เมย์โกรธมั้ยหรือว่าเห็นใจว่าเขาอาจจะป่วยหรือยังไงหรือคือตอนแรกเราก็เห็นใจเพราะเรารู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นแฟนคลับของแฟนเราอะไรเงี้ยเราก็อาจจะชอบแฟนเรามากอะไรเงี้ยคือก็พยายามปล่อยไปแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆค่ะไม่มีอะไรอีกเยอะอะถ้าเมย์ส่งให้ทุกคนดูจะรู้เลยว่าโหคือเมย์ไดเรกไปถามว่าน้องทำแบบนี้ต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่า10เพจที่เขาสร้างขึ้นมานี่คือเกี่ยวกับเรื่องที่เมย์บอกว่าเขาเขียนว่าเขาเอารูปเมย์ไปลงแล้วก็เอาเป็นเท้าไปวางที่หน้าเมย์แล้วก็เขียนแบบหยาบอะค่ะอีนู่นนี่นั่นตอแหลลวงโลกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอักกันหนักอะค่ะเจโพก็ค่อนข้างแบบว่าเดือดคือแม้ว่าเจเป็นคนที่แบบตรงๆจริงๆแล้วเจเป็นคนตรงๆเจไม่ใช่คนหยาบคายนะคะแต่ที่พูดแบบบางทีเขาก็จะพูดเล่นๆอะว่าแบบอะไรยุ่งอะไรด้วยเดี๋ยวตบความเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เป็นคนขี้เล่นแต่ก็คงโกรธจริงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกเมย์ว่าจับให้ได้นะที่รักอะไรเงี้ยเพราะว่า
พวกถ้าจับคนนี้ได้ไอ้พวกป่วนๆมันจะได้จบเจก็รำคาญอะไรเงี้ยเจก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะถึงที่สุดค่ะก็ตอนนี้ก็เก็บไว้หมดแล้วแล้วก็มันก็มีแบบอีกพอมันมีคนป่วนแล้วเราไม่ทำไรมันก็จะมาเริ่มป่วนคนอื่นๆแบบมาเยอะค่ะคือมันเมย์ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเหนื่อยไหมพี่เมย์กับคนค่ะรู้ผลยิงนานไหมคะว่าแบบจับได้แน่นอนเออเมย์ไม่รู้นะเอาเป็นว่าตอนนี้เมย์ก็ได้หลายคนอยู่ที่รู้แต่อยู่ที่ว่าเดี๋ยวเมย์จะจับคนไหนมาโชว์ละกันเนาะหลายคนเหรอคะเมย์มันก็มีเดี๋ยวอันนี้ขอให้เพื่อนสืบอีกนิดนึงดีกว่าแต่ก็เริ่มรู้แล้วค่ะมีอะไรอ่ะอลินโซฮิกเลยตอนนี้ก็เริ่มดีลีทตัวเองออกไปเออแต่ไม่ว่าจะดีลีทตัวเองออกไปยังไงเมย์ว่าเมย์ก็ถ้าเมย์จะเอาเมย์เอาได้ก็เอาเป็นว่าตอนนี้ให้โอกาสถ้าไม่อารมณ์ดีไม่ก็ไม่ทำอะไรแต่ถ้ายังไม่หยุดนะเอาจริงๆตอนที่พี่เจได้พูดไปเขาไม่หยุดไหมครับหรือว่าเขาก็ยังมีการตอบโต้กับเราอยู่คือไม่ว่าเขาแบบเขาเหมือนทำเป็นด่าเจแต่จริงๆไม่ว่าเขาน่าจะแอบรักอะไม่ก็ไม่รู้ว่าไปด่าแฟนไม่เป็นหน้าแบบนั้นแต่อะไรอ่ะเออมาขอร้องไม่ว่าเขาน่าจะร้องไห้อยู่นะก็ยังไม่หยุดใช่ไหมครับพี่ไม่ว่าแฟนมันมีเสน่ห์มากอะค่ะพี่กับความรักครั้งนี้ที่แบบดูอะไรหลายๆอย่างเข้ามาคือถามว่าเอาก็พูดตรงๆอ่ะเบื่อไม่เบื่อนะในชีวิตไม่เคยเจออะไรที่มันแบบน่ารำคาญแบบเนี้ยเออเมย์ไม่เคยเจอคนแบบนี้แต่เมย์ก็เข้าใจว่าแฟนเมย์แมสมากอะไรเงี้ยแล้วเมย์ก็รักเขามากอะค่ะก็จะอดทนแล้วก็คิดว่าเราคงผ่านมันไปด้วยกันได้ค่ะเขาบอกว่าคบกันสร้างภาพอย่างนี้พี่เมย์อยากบอกอะไรเขาหน่อยน้องเลิกหลอกตัวเองเถอะค่ะพี่รักกันนะคะเอาไว้ว่าเขาไม่รักพี่เขาก็ไม่รักน้องหรอกค่ะน้องเป็นใครคะตอนนี้พี่เมย์ได้ออกมาพูดเองกลัวเขาจะตื่นตัวแล้วแบบว่าลบทิ้งหายไปเลยอย่างนี้ไหมคือเขาก็ลบไปเยอะแหละแต่เมย์ก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าถ้าเขาเป็นโรคจิตเดี๋ยวเขาก็โผล่มาอีกอะเอาว่าอยากทำอะไรก็ทำเอาที่สบายใจแล้วกันเนาะดูมันไปเรื่อยๆเมย์ก็ไม่อยากจะมาตั้งพูดว่าเป็นรักกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยของนี้ดูนานๆนะคะนี่ก็หลายจะปีเป็นปีแล้วเมย์ไม่บอกแล้วกันว่ามันนานขนาดไหนค่ะเดี๋ยวดูอีกทีอยากให้อ่านมากเลยแต่ว่ามันหยาบมันต่ำตมมากเลยค่ะออกอากาศไม่ได้ตอนนี้เป็นเรื่องของกฎหมายก่อนเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะไม่อยากเห็นพ่อแม่เขาว่าเขาแบบสอนลูกยังไงทำไมเป็นแบบนี้ค่ะฝากบอกอะไรไหมคะค่ะถ้าเกิดเขาฟังอยู่อยากบอกอะไรเขาบ้างคะเอาเป็นว่าพี่รู้อะค่ะว่าน้องใช้เครือข่ายอะไรแล้วบ้านต่อให้บ้านไม่มี Wi-Fi หรืออะไรพี่ก็ตามได้อะค่ะค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะพี่คือคนนั้นตัวจริงค่ะปิดท้ายแล้วก็ได้หนังค่ะ